ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์เอ้ยอย่าลืมซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งโอ้เต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายสวัสดีครับเจไดเอ็มเอส28กฤษดาพิญโยสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะลินดาเมย่าซาลอนต้องบอกว่าทั้ง3คนนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกวดทั้ง45คนของวิธีการประกวดความสวยความหล่อน้องใหม่อย่างการประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะและอีกท่านนะครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเชิญหน้าคุยกันก่อนครับผมค่ะตามหมอน้องได้นี่นะจ้ะลินดานั่งนู่นตาไปลินดานั่งนู่นใช่ไหมใช่ลินดานั่งนู่นโอเคคนสวยไงอยากยืนโชว์คุณนะหมอนกผมเนี่ยอยู่วงการประกวดมาเป็น10ปีแล้วพิธีกรด้วยอ่ะใช่ไม่เคยได้ยิน Miss and Mr. Surgery Thailand อันนี้พูดถูกไหมครับถูกค่ะมันคืออะไรอ่ะตอนนี้เราก็เป็นเวทีน้องใหม่นะคะก็คือเรามีสโลแกนชื่อว่าประตูสู่ชีวิตใหม่นะคะเนื่องจากพี่เองเนี่ยก็เป็นคุณหมอศัลยกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวงการนางงามวงการความงามมานานนะคะเราก็อยากจะเพิ่มเรื่องของศักยภาพของคนที่เหล่าคนที่ทำศัลยกรรมนะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ทรานส์เจนเดอร์คือเวทีของเราเนี่ยจะมีทั้ง3วงกุฎเลยนะคะมีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทรานส์เจนเดอร์ด้วยแต่3คนนี้คือต้องผ่านการทำศัลยกรรมทำศัลยกรรมมาแล้ววางเวทีเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยแอนตี้ทำศัลยกรรมไม่ให้เดินไม่ได้ละมงแต่นี่บอกว่าคุณเอามาเลยแน่นๆใช่ค่ะยิ่งแน่นถ้าคุณสวยหรือว่าน้อยแล้วคุณสวยได้หมดได้หมดค่ะค่ะเพราะว่าเราถือว่าความสวยนะคะคุณเป๊กกี้ค่ะไม่จำเป็นต้องสวยตั้งแต่กำเนิดค่ะจะสวยด้วยคุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือสวยด้วยหมอก็คือสวยเหมือนกันชีวิตต้องพัฒนาโมนกหมายถึงว่าเขาเข้ามาสวมผู้หญิงนะเข้ามาถึงปุ๊บเขาทำนี่ทำนี่ทำได้หมดเลยใช่ผมไปดูได้เมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวเชิญนะคะไฟนอลโชว์ไปครับไปครับผมวันที่19กันยาที่โชว์ดีซีพระราม9ว้าวดีเลยเมื่อกี้มีพิธีกรหญิงชายยังคะตอนนี้มีค่ะแต่ว่าก็รับเพิ่มได้ค่ะคุณเป๊กกี้สนใจมากค่ะเอาดูก่อนมาเล็กแล้วอย่างนี้เอาจริงนะถ้าทุกคนสามารถสวยหล่อได้ค่ะผ่านมือหมอใช่แล้วอย่างนี้วัดกันยังไงอ่ะวัดกันยังไงอ่ะเกณฑ์ในการวัดนะคะก็คือแน่นอนในคนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงการพัฒนาสวยหล่อก็จริงแต่ยังสวยไม่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่มันเป็นเรื่องของการประกวดนางงามเพราะหนึ่งเกณฑ์ในการตัดสินก็คือต้องเป็นคนที่มีความสวยความหล่ออยู่ในแบบฉบับของตัวเองแหละนะคะสองเราต้องการคนที่มีความมั่นใจนะคะอยากจะมีศักยภาพในการร่วมออกมาประกาศว่าเลิกบูลลี่คนที่ทำศัลยกรรมกันเถอะยุคนี้มันยุค2022แล้วทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมจำกัดอายุไหมครับตอนนี้จำกัดอยู่ที่35ปีค่ะแม่พลาดไปนิดเดียวเป็นกี้ไม่นิดเดียวค่ะพลาดไปเยอะอยู่พวกเราจะเล่นทำไมเนี่ยจะไปคุยน้องโอลิฟก่อนไปคือโอลิฟแล้วก็คือเราคุณหน้าคุณตากันดีเนาะคุยสโลแกนก่อนไหมวันนี้มาขายอะไรป่ะจ๊ะขายตะกี้มีกบค่ะมีตะกี้มีหลายรสด้วยนะคะมีรสอะไรมีรสในนมมีรสในเฮล่ามีรสในเถื่อของสคริปปี้แล้วก็คิดแคทตี้ค่ะแล้วเข้ามาในวงการการประกวดได้ยังไงอะคะไม่ใช่สิคะต้องของหนูเขามาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวทีนี้อย่างที่หมอนกบอกว่าก็คือสู่ชีวิตใหม่คือลิฟอะโดนบูลลี่มาตลอดไม่รู้ฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องโดนบูลลี่มาตลอดตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เราไม่มีนมแล้วยังมาใส่เสื้อแหวกอกอีกทั้งดำแล้วแบบถึงขั้นโดนแบบใส่แมสอะสวยแต่แบบอย่าถอดแมสนะอะไรคนว่าอย่างนี้หรอใช่แล้วเวทีเขาเหมือนแบบทำให้เราดูดีได้มากขึ้นแล้วณวันนี้เราภูมิใจกับความสวยแล้วขนาดไหนเรื่องภูมิใจก็ยังนะก็คิดว่าตัวเองยังไม่สุดอะไรได้อีกใช่สวยแล้วนะแต่ได้อีกแล้วไหนจะเรื่องหูอีกขนาดหูมันอยู่ตรงนี้ยังมาแบบบ้าน้องทำไมเขาว่าหูน้องว่าไงแบบคือว่าน้องหูเหมือนลิงแบบว่าน้องหน้าเหมือนจิ้งเหลนอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างน้อยก็มาประกวดเวทีนี้แหละเอาถามถึงเรื่องของลินดาบ้างลินดาเจ้าของเพจบีนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาอยู่บนเวทีได้ไงก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยประกวดนางงามเลยแต่คือว่าเราอยากที่จะมาเป็นกระบอกเสียงเป็นโรโมเดล
เป็นแสงแล้วก็เป็นแบบอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมเพราะว่าทั้งชีวิตน่ะคือแบบเป็นคนที่วนเวียนเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมมาตลอดค่ะค่ะก็แบบมีทั้งแบบสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็อยากใช่ค่ะก็คืออยากเป็นกระบอกเสียงค่ะแล้วนิ้วนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยเล็บค่ะต่อเล็บแล้วก็โลมลงไปเล็บหลุดเลยโอ้ยลินดาเอ้าเจไดนี่เป็นเจไดเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เหรอใช่ครับแล้วอันต่อไปที่พี่ผู้ถูกไหมเขาบอกว่าอดีตเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์เฮ้ยอาชีพนี้มันยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะมันก็คือการที่คนคนนึงเนี่ยทำเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับเซ็กลงโซเชียลมีเดียครับผมให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพศมากกว่าอธิบายยากพี่ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆที่ดังในตอนก็คือเรื่องของ OnlyFans อย่างเงี้ยครับอ๋ออ้าวแต่พอเราทำ OnlyFans อยู่แล้วแล้วมาประกวดเวที Miss and Mr. Surgery Thailand อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการตีแผ่ให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเราโอเคมั้ยในส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วแต่ว่าผมมาพูดให้พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพนี้ให้ถูกกฎหมายครับผมพี่บีเคอ๋อใช่ว่าตอนนี้ไม่ถูกกฎหมายเหรอตอนนี้ไม่ถูกกฎหมายครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับพรบ.คอมเข้าไปควบคุมแล้วก็มีการปราบปรามอยู่ครับอืมก็ดีนะตามคนตามมีจุดยืนของตัวเองด้วยมง3มงคุณหมอนกนอกจากมงแล้วรางวัลที่ผู้ชนะทั้ง3ท่านจะได้รับมีอะไรบ้างนอกจากมงกุฎนะคะก็จะมีเงินสดนะคะผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดท่านละ100,000บาทนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีเรื่องของการส่งสนับสนุนผู้เข้าประกวดที่ได้ทั้ง9ตำแหน่งเนี่ยไปสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะแล้วเราเป็นคนถือลิขสิทธิ์นี้เลยไหมตอนนี้เราจะมีการถือลิขสิทธิ์เพิ่มอีก2เวทีในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลยินดีด้วยนะจ๊ะเอางี้สุดท้ายนะเราประกวดวันที่18กันยายนถูกต้องไหม19กันยายนเธอก่อนเลยอยากจะบอกอะไรคนดูบอกเลยชวนหน่อยค่ะก็วันที่19นี้นะคะก็ฝากติดตามในรีมิสแอนด์มิสเตอร์เซนเตอรี่ด้วยเพราะว่าพี่หมอนึงเนี่ยพี่หมอนึงเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าตั้งใจทำให้แบบให้คนทุกเพศให้ทุกคนทุกเพศแล้วก็แบบไม่ว่าจะยังไงก็คือสามารถดูได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะวันที่19นี้ค่ะสามารถจองบัตรได้ที่ Miss and Mr. Century ค่ะบอกแล้วครับบัตรราคาเท่าไหร่ครับบัตร390บาททุกที่นั่งนะคะเราจำหน่ายแค่300ที่นั่งเท่านั้นทุกบาททุกสตางค์ของเงินที่ขายบัตรได้เราจะบริจาคให้กับมูลนิธิผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็มูลนิธิผู้ป่วยปลูกถ่ายเนื้อเยื่อโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นสั่งซื้อบัตรได้นะครับทางผ่านไลน์ใช่ไหม @surgerythailand แบบหน้าจอหรือว่า0930945989นั่นเองนะครับผมเจไดอยากจะฝากอะไรไหมก็อยากจะฝากไปถึงทุกคนเลยนะครับฝากซัพพอร์ตให้เจไดเข้าไปรอบลึกๆแล้วก็ได้มงกุฎเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวผมเองผมมาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ทำอาชีพของเกี่ยวกับเรื่องเซ็กครีเอเตอร์ด้วยครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่างนี้ออลิฟเจไดลินดาขอโชคดีนะในวันที่19หมอนกขอบคุณมากๆเลยนะครับหมอนกนะคะแล้วคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจมูกหมอสวยมาก